น้ำพริกแกงที่ตำเมื่อกี้นะคะพอตำเสร็จจะน้ำมันใส่กระทะนิดหน่อยอย่าเปิดไฟแรงนะคะจะต้องผัดน้ำพริกให้หอมก็เผื่อน้ำพริกคนจำได้เนี่ยแม่บอกว่าจะอร่อยผัดให้หอมค่ะมันจะอร่อยด้วยแม่อร่อยเคล็ดลับอยู่ตรงนี้นะคะใส่พริกขี้หนูสดลงไปผัดได้นะ